ค่ะแพรค่ะแพรรี่อินวันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากเกาหลีค่ะของฝากจากเกาหลีค่ะไม่ใช่ค่ะของฝากซื้อค่ะพอดีเพื่อนกลับมาจากเกาหลีก็เลยฝากซื้อมาเต็มเลยงั้นเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ในถุงหมดแล้วเน้นๆเลยวันนี้เนี่ยโหลิปสติกเยอะมากค่ะก็ไม่เข้าใจเนี่ยมีปากเดียวไม่รู้จะสั่งมาทำไมเยอะแยะเนี่ยโหคนคงเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะถ้ามันเปลี่ยนสีทุกวันเลยค่ะวันนึงเปลี่ยนประมาณ 3-4 เช้าก็วันเย็นนะแล้วเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะวันนี้จะมาเริ่มเป็นแบบแท่งก่อนจริงอันแรกเนี่ยเป็นจัมโบ้ลิปเครยอนค่ะ2 สีนี้สวยมากเลยแหละแต่มันก็ต่างกันสุดขั้วเหมือนกันเราก็พยายามเลือกให้มันต่างกันนะเนาะอันนี้เป็นสีโบฮีเมียนพิงค์ค่ะทาได้ทุกวันเลยต่อไปเป็นสีแมทเรดค่ะสีนี้ออกงานเกิดเจิดจรัสมากเลยเดี๋ยวมาบอกข้อดีของรุ่นนี้ก่อนนะคะรุ่นนี้เรียกว่าอีกทีนะคะเรียกว่าจัมโบ้ลิปเครยอนค่ะข้อดีเลยเนี่ยที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยด้วยดีไซน์ด้วยแพ็กเกจทาง่ายมากพกง่ายมากและสะดวกมากอ่ะคือแบบเป็นคนชอบแบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็ปาดเลยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นลิปสติกแบบเป็นแท่งเลยนะมันก็จะคือเป็นคนปากเล็กไงมันจะเกินค่ะใช้อันเนี้ยแบบเลิศมากเลยส่วนอย่างที่สองที่ดีเนี่ยเขาบอกว่ามาหนาติดทนนานค่ะซึ่งจริงคอนเฟิร์มมากๆคู่ควรค่ะคุณค่าที่ไม่ได้เดี๋ยวโดนตักก็คู่ควรนะคะสองสีเลยนะคะเดย์กับไนท์ได้เลยค่ะอุ๊ยแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดย์ก็ยังได้อยู่เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นสีแมตต์ลิปเครยอนค่ะเนื่องจากมันใช้สะดวกเนี่ยก็เลยจัดแมตต์ลิปเครยอนมาค่ะคือสีเขามีให้เลือกเยอะมากอ่ะคือเลือกไม่ถูกคืออยากได้หมดเลยอ่ะก็เลยต้องจัดอะไรแบบแปลกๆไปบ้างอันนี้ต่างกับอันเมื่อกี้คือจัมโบ้ลิปเนี่ยตรงที่อันนี้เป็นสีแมตต์เนาะแล้วก็เลยเอาสีชมพูแบล็คๆมาเลยอ่ะนะ3เฉดสีใช้ได้ทุกวันตลอดวันเช้ากลางวันเย็นกล่องมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะกล่องมันแหละต่อไปนะคะจะเป็นลิปสติกแบบแท่งเนาะได้จัดมา2สีค่ะแต่ว่าก็2รุ่นเลยนี่อุ้ยนี่ตัวนี้จัดมาเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอ่ะชอบมากเลยแพ็กเกจคือปกติอ่ะลิปสติกเขาจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นสีชมพูแหละน่ารักไหมสีเนี้ยชื่อว่าชื่ออะไรอ่ะ Tell the Truth ค่ะจริงๆมันก็มีเป็นรุ่นสีดำแหละแต่เนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดก็เลยทำสีชมพูออกมาก็เลยต้องถอยมาเป็น Dangerous Matte นะคะก็คือน่าจะแมทมากๆอ่ะแบบเฮ้ยแมทอันตรายอ่ะแปลตรงตัวนะอันนี้จัดสีนี้มากค่ะจริงๆมันมีแบบว่าสีแดงใช่ปะแต่เราแบบเอาแบบทาทุกวันเราอยากพกไงสีมันสวยอะสี Tell the Truth ค่ะ809ทาให้ดูก่อนข้อเสียคืออะไรรู้ปะสั่งมา2สีมันคล้ายๆกันมากเลยอะแต่ก็โอเคอะแพ็คเกจมันคืออันเลยดูดิ2นี้คล้ายกันมากเลยนะคะก็ชอบสีนี้ไงเป็นยังไงล่ะเต็มตู้ไงต่อไปเป็นอันนี้เนี่ยปกติแพ็กเกจก็จะเป็นสีดำแบบนี้แต่อันนั้นเป็นลิมิเต็ดอย่างที่บอกส่วนสีนี้ที่ถอยมาอันนี้เป็นแมทนะคะอันนั้น Dangerous Matte อันนี้แมทเฉยๆค่ะที่ถอยมาเป็นคลาสสิกโรซี่เนาะมันเป็นแดงแบบพูดไม่ถูกอะแดงแบบชอบมากเลนเนี้ยซื้อมาแล้วแบบว่ากรีดการ์ดวิดไวท์กรีดการ์ดวิดไวท์จริงๆสีที่ทาอยู่นี่แหละคือสีคลาสสิกโรซี่เนี่ยค่ะทาให้ดูอีกอะไรกล้องสั่นเลยพอดีแถวนี้แมวเยอะค่ะไหนมาไหนหนูอยากเข้ากล้องอ่ะลูกโอ้สกาเลตหนูอยากเข้ากล้องอ่ะลูกเอ้ยหนูอารมณ์ดีไหมวันนี้ตัวป่วนที่เข้ากล้องเมื่อกี้หนูทำกล้องสั่นเลยลูกโอเคตัวต่อไปเนี่ยเป็นทินค่ะอยู่ๆก็อยากได้ทินมากเลยกล้าซื้อแล้วก็ไม่อยากไปซื้อเบนฟิตด้วยลองถอยมาใช้ดูหน่อยละกันทินด้านนี้นะคะชื่อ Deep Red ค่ะส่วนตัวแล้วก็โอเคเลยอะแพ็กเกจจิ้งอะไรดีแบบทนทานเพราะว่าตัวเบนฟิตที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันแตกง่ายมันชอบหลุดออกมาอันนี้แบบโอเคเลยแต่ว่าน้ำมันจะเหนียวกว่าตัวเบนฟิตนะคะประมาณอิตูดี้ได้อะค่ะแต่ว่ามันดูติดทนนานกว่านะ
ติดทนนานมากเลยตัวนี้เดี๋ยวลองป้ายให้ดูก่อนเนาะตัวนี้เป็นดีเบรคค่ะมีหลายสีหลายโทนเลยนะอยากจัดมาทุกอันเลยอะตัวต่อไปนะคะยังคงเป็นลิปสติกอยู่ค่ะตัวนี้ชื่อ Super Coral ค่ะรุ่นนี้เนี่ยมันดียังไงดีตรงที่พอเราทาไปแล้วเนี่ยมันให้ลุคแมทค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทำกันมาแล้วแหละเนาะแบบทาแล้วเป็นแบบลุคแมทอะก็เจ๋งดีอะทาแล้วรู้สึกสบายดีค่ะอันนี้คือสี Super Coral ค่ะตัวนี้จะไปจัดอีกแน่นอนเพราะว่ามีหลายสีมากเลยอะสีม่วงสีส้มสีแดงอย่าไปบอกใครนะเอาละค่ะลิปสติกหมดไปประมาณ1 2 3 4 5 6 6 6อันแน่ทิ้งอีกอันนึงเป็น7โอเค7วันค่ะ7วัน7สีไม่เป็นไรทีเนี้ยอยากได้อันลิมิเต็ดทุกอันคือสวยมากอะก็เลยจัดอันนี้มาค่ะสำหรับที่ทาตาฟรีคอนเซปต์อายพิกเมนต์คิดค่ะสวยใช่ปะล่ะสีสวยมากแกะออกมาก่อนนะคะจะเป็น3สีนี้นี่ค่ะเคยได้ยินมาว่าพิกเมนต์อ่ะจะให้สีที่ชัดกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าพอได้ลองเนี่ยเออมันจริงอ่ะเม็ดสีมันแบบสุดยอดแล้วก็เรื่องความติดทนนานเนี่ยต้องให้จริงๆนะคะแต่งไปทะเลยังไม่หลุดเลยยังไม่ลงเล่นน้ำนะอยู่ทั้งวันนะคะมีสี Naked Skin Coral Crush แล้วก็ Bite Me ค่ะ3สีมิกซ์กันก็สวยหรือทาวันละสีก็สีมันจะให้โทนที่ใช้ได้ทุกวันอยู่แล้วด้วยก็เสร็จสิคะเสร็จไว้โจ๋อันนี้เราลองป้ายในปริมาณที่เท่ากันนะคะ3สีจะเป็นนี้ค่ะสีนี่ใช้ได้ทุกวันค่ะเกลี่ยเข้าด้วยกันยิ่งสวยนี่ป้ายเฉยยังไม่ได้เบลนด์นะคะแพคเกจจิ้งก็น่ารักสักขนาดนี้เป็นเหยื่อมาร์เก็ตติ้งเฉยเลยเป็นไงล่ะสะใจสมใจไหมคะจุใจกันเลยทีเดียวจะเป็นลมตอนซื้อก็ไม่คิดพอซื้อมาหมดห้าอันอันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้อีกกินลิปสติกเป็นข้าวแล้วค่ะหลังจากนี้ข้าวนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอันยองหนูมาลีมาบ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยทีหนูมาลีมาบ๊ายบายคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะ